สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเทอร์เรียไดอารี่ซีรีส์ที่เราจะมารู้จักกับโลกของเทอร์เรียให้มากขึ้นนั่นเองแต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาสู้กับบอสแต่อย่างใดหรือว่าศัตรูต่างๆนานานะครับวันนี้ผมขอนั่งพักบนโซฟาและให้ทุกคนดื่มด่ำกับข้อมูลของ NPC กันบ้าง นะครับซึ่ง NPC 3ตัวที่ผมจะมาพูดถึงมันเป็น3ตัวละครที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะครับความจริงมันลึกซึ้งกันแค่2คนนะครับแต่ว่าอีกคนนึงแทรกเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงแทรกเข้ามานะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทำให้หลายๆคนเลี่ยนมากไปกว่านี้นะครับสำหรับ3 NPC ที่ผมจะพูดถึงนั่นคือเนิร์สหรือว่าพยาบาลเมอร์เชนต์หรือว่าพ่อค้าขายของแล้วก็อัมดิวเลอร์หรือว่ามือปืนนั่นเองเอาละครับและให้ทุกคนไปรับชมข้อมูลกันได้เลยครับสำหรับข้อมูลของ NPC คนแรก Merchant การที่เราจะได้ NPC Merchant ขึ้นมานั้นเราต้องมีบ้านว่างหรือห้องว่างอย่างน้อย1หลังหรือ1ห้องนะครับแล้วก็มีเงินอยู่อย่างน้อย50เงินและเมื่อนั้น Merchant ก็จะเข้ามาขายของให้เรานั่นเองซึ่งในข้อมูลเขาก็ได้เขียนไว้ว่า Merchant ทำหน้าที่เป็นเหมือน General Store นะครับก็คือคนขายของทั่วไปอย่างเช่นของใช้เบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ๆหรือว่าของเพิ่มเติมที่จะทำให้การเดินทางนั้นมันง่ายมากขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนชายแก่ที่ไม่ได้มีพิษไม่ได้มีภัยอะไรนะครับแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนเห็นแก่เงินเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าถ้าเราเผลอลืมตัวเมื่อไหร่เงินของเราก็จะหายไปในพริบตาเลยทีเดียวและด้วยนิสัยที่เขาเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเขาก็จะชอบอยู่กับคนที่น่าจะทำเงินได้ดีเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนนั้นเผลอเดินมาหาเมอร์แชนต์หรือว่าตัวเขาเองแล้วก็มาซื้อของเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาชอบที่จะอยู่กับเนิร์สและก็กอล์ฟเฟอร์เป็นอย่างมากแต่ตรงกันข้ามนะครับพ่อค้าคนนี้จะไม่ชอบอยู่ข้างคนที่ทำให้เขาเนี่ยเสียเงินนะครับนั่นก็คือ tax collector หรือว่าคนเก็บภาษีนั่นแหละและรู้ไหมครับว่าพ่อค้าคนนี้ก็ยังมีลูกด้วยนะครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรนะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เกลียดเด็กมากนะครับและยิ่งเจอแองเกิลที่เป็นเด็กที่มีนิสัยกวนส้นเท้าแล้วเขาก็เลยเกลียดแบบว่าเกลียดสุดๆไปเลยฉะนั้นถ้าใครเล่นเทอร์เรียในเวอร์ชัน 1.4ก็อย่าเอาเมอร์แชนต์ไปอยู่ข้างแองเกิลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาจะตีกันเอาเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับเมอร์แชนต์นะครับเมอร์แชนต์จะเป็นคนเดียวที่สามารถพูดคำว่าคาตูลูได้ซึ่งหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมคำว่าคาตูลูเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นคือต้องย้อนไปถึงผู้ที่สร้างคาตูลูขึ้นมานะครับก็คือนักเขียนที่มีชื่อว่า H.P. Lovecraft เขาได้พูดอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าคำว่าคาตูลูนั้นจะเป็นคำที่น้อยคนนักจะสามารถพูดออกมาได้เพราะว่ามันเป็นปีศาจจากห้วงนรกและแน่นอนว่าภาษาของมนุษย์กับภาษาของพวกปีศาจเนี่ยมันก็คนละภาษากันนะครับจึงทำให้น้อยคนนักจะสามารถพูดได้และผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับความจริงแล้วคาตูลูไม่ได้เรียกว่าคาตูลูนะครับแต่มันเรียกว่าคลอคลูนะชื่อยากมากๆเลยนะครับสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือพ่อค้าคนนี้สามารถเรียกคำนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นเป็นไปได้หรือเปล่าที่เมอร์แชนต์อาจจะเป็นคนที่เห็นปีศาจตัวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับคนต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือเนิร์สหรือว่าพยาบาลนั่นเองวิธีการที่จะได้ NPC ตัวนี้นะครับเราต้องมีบ้านว่างหรือว่าห้องว่างอย่างน้อย1ห้องและจะต้องมีผู้เล่นสักคนหนึ่งที่มีเลือดมากกว่า100นะครับนอกจากนั้นผู้เล่นต้องมีเมอร์แชนต์หรือว่ามีพ่อค้าก่อนนะครับเมื่อเราทำทั้ง3อย่างเรียบร้อยแล้วเธอก็จะปรากฏตัวขึ้นมาสำหรับข้อมูลของเธอนะครับถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนปากคอร้ายร้ายและก็ทำหน้าที่ของพยาบาลไม่ค่อยจะดีนักแต่เพื่อกิจการของเธอก็มีความสามารถพอที่จะรักษาทุกโรคในโลกของเทอร์เรียได้ซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็น่าจะพอทราบมาพอสมควรแล้วว่าเธอมีใจให้กับอาร์มส์ดีลเลอร์มากๆเลยนะครับแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างก็คือความจริงแล้วเธอมีแฟนอยู่แล้วนะครับซึ่งคนที่เปิดเผยความลับก็คือสไตลิชนะครับหรือว่าคนที่จะทำทรงผมให้กับเราโดยจะมีอยู่ช่วงนึงที่เธอจะพูดประมาณว่าเหมือนฉันจะได้ยินจากปาร์ตี้เกิร์ลนะว่าเพื่อนของแมคานิกก็คือเนิร์สเนี่ยได้ใช้เงินเดือนสุดท้ายของแฟนไปกับรองเท้าของเธอน่ะโดยผมก็คิดนะครับว่าเธอน่าจะเลิกกับแฟนคนนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเงินเดือนที่เขาบอกว่าเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยก็คือเงินเดือนที่เขาจะได้จากแฟนไปครั้งสุดท้ายนั่นเองและเงินนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะนอกจากนี้เธอก็ยังชอบวิสาหรือว่าพ่อมดนะครับเพราะว่าเธอคิดว่าพ่อมดเนี่ยดูฉลาดนะแต่ว่าเธอจะค่อนข้างไม่ชอบไดรแอดแล้วก็ปาร์ตี้เกิร์ลนะครับ
พราะว่าปาร์ตี้เกิร์ลก็อย่างที่เห็นเธอเป็นคนชอบซุบซิบเรื่องชาวบ้านนะครับส่วนดรายแอดเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีในเซ็กชันต่อไปนะและอย่างสุดท้ายเธอจะเกลียดซูโลจิสเป็นอย่างมากเพราะว่าลักษณะร่างกายที่มันดูไม่เหมือนคนเนี่ยมันผิดตามหลักชีววิทยาของความคิดของพยาบาลนะครับเธอก็เลยไม่ค่อยชอบซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลของซูโลจิสผมเคยทำไปแล้วในตอนแรกนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะและนอกจากนั้นเธอก็ยังเป็นคนที่ชอบฮอลโลมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันดูมีสีสันทำให้เธอเนี่ยมีกำลังใจกำลังแรงนะครับในการอยากจะออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในทุกๆวันก็คือน่าจะเป็นการจ็อกกิ้งวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็ไม่ควรจะออกไปวิ่งที่ไหนนะครับเพราะว่าฮอลโลเนี่ยมันโหดเหลือเกินเอาละครับเรามาพูดถึงบุคคลคนสุดท้ายกันบ้างนั่นก็คืออาร์มส์ดีลเลอร์นั่นเองโดยวิธีการที่จะได้ NPC นี้นอกจากว่าทุกคนจะต้องมีบ้านว่างแล้วนะครับทุกคนยังต้องมีลูกกระสุนอย่างน้อย1นัดอยู่ในอินเวนทอรี่ของตัวเองด้วยนะครับหรือจะมีปืนอยู่ในอินเวนทอรี่ของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะและเมื่อนั้นอาร์มส์ดีลเลอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาในด้านข้อมูลของอาร์มส์ดีลเลอร์นะครับเขาเนี่ยแทบจะมีอาวุธปืนทุกชนิดเลยนะครับที่เขาเนี่ยพอจะหาขึ้นมาได้ตั้งแต่ปืนขนาดเล็กยันไปถึงปืนที่สร้างมาจากฉลามเลยนะซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้เลยเขาเนี่ยก็รับพยาบาลคนนี้เป็นอย่างมากคือต่างคนต่างชอบนะครับดังนั้นถ้าเราจับเนิร์สแล้วก็อาร์มดีลเลอร์มาอยู่ในที่เดียวกันได้มันก็จะเป็นเบนิฟิตให้กับเรามากๆนะครับเพราะว่าเนิร์สจะรักษาเราในราคาที่ต่ำมากๆที่พีคยิ่งกว่านั้นก็คือในช่วงฮาโลวีนนะครับถ้าเรามาซื้อของจากอาร์มดีลเลอร์มันจะมีชุดของพยาบาลอยู่ด้วยนะในด้านเทคนิคเราอาจจะซื้อของจากเนิร์สไม่ได้ก็เลยให้เรามาซื้อจากอาร์มดีลเลอร์แทนแต่ในด้านอีกด้านนึงเนี่ยก็คือนั่นแหละน่าจะหลายยกกันเลยทีเดียวนะแต่นอกจากนั้นเขาก็ยังอยากจะไปจีบดรายแอดแล้วก็แมคานิกเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าจีบไปทั่วนั่นแหละแต่ว่าแมคานิกเขาไม่ได้ชอบด้วยนะครับคือถ้าเราไปดูความชอบของแมคานิกเนี่ยเธอจะไม่ค่อยชอบอาร์มส์ดีลเลอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวของคนขายปืนเนี่ยดันไปตอแยแมคานิกไม่หยุดนั่นเองและนี่ก็คือเหตุผลที่พยาบาลไม่ได้ชอบดรายแอดนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังชอบสตีมพังเกอร์ด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยดูแต่งตัวสวยดีก็แนวจีบสาวนั่นแหละครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบกอฟเฟอร์สักเท่าไหร่ซึ่งเหตุผลผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพี่ชายของซูโลจิสซึ่งคนขายปืนคนนี้เนี่ยอาจจะเคยไปจีบซูโลจิสมาแล้วเจ้าตัวพี่ชายกอฟเฟอร์เนี่ยก็เลยไปบอกซูโลจิสนะครับว่าไออาร์มส์ดีลเลอร์เนี่ยมันไปล่าสัตว์มาเยอะเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่ามีพรมเสือเนี่ยประดับไว้ที่กำแพงเลยนะเลยทำให้ซูโลจิสเกลียดอาร์มส์ดีลเลอร์ก็เลยทำให้เจ้าคนขายปืนคนนี้เนี่ยเกลียดกอฟเฟอร์นั่นเองแต่ว่าเขาเนี่ยจะเกลียดเดโมลิชมากๆเลยเพราะว่าการขายปืนกับการขายระเบิดเนี่ยมันคล้ายๆคลึงกันนะครับก็คือเหมือนโดนแย่งลูกค้านั่นแหละเขาก็เลยไม่ค่อยชอบถึงเข้าขั้นเกลียดเลยด้วยซ้ำและนอกจากวีรกรรมการจีบสาวที่ไม่มีวันหยุดของคนขายปืนคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบไกด์สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีการเหม็นขี้หน้าแบบส่วนตัวนะครับก็คือแบบก็แค่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีบทพูดอยู่หนึ่งบทนะครับที่เขาจะพูดว่าเนี่ยอยากจะเอาวูดูดอที่เหมือนไกด์เนี่ยมายิงเล่นจังเลยก็ไม่รู้ว่าเหม็นขี้หน้าอะไรกันมานะในด้านระบบนิเวศเขาจะเป็นคนที่ชอบเดสเซิร์ตมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ทะเลทรายเนี่ยมันดูเงียบสงบและมันก็เหมาะกับธุรกิจที่เขาทำอยู่ด้วยซึ่งถ้าใครอยากจะให้คนขายปืนมาอยู่กับพยาบาลเนี่ยก็ต้องให้ทะเลทรายเป็นทะเลทรายแบบฮอลโลนะครับถึงจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแบบทั้งสองฝ่ายนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับชีวประวัติของทั้ง3ตัวละครนี้บางทีมันอาจจะพูดถึงคนอื่นๆด้วยนะครับก็เพื่อให้หลายๆอย่างมันมีอรรถรสมากขึ้นเดี๋ยวพอไปถึงพาร์ทนั้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงเหล่าคนๆนั้นละกันนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม